เผยยอดบริจาคของเจเจตลินพร้อมเผยเรื่องที่หลายคนไม่รู้เกี่ยวกับโตโน่ยอดบริจาคพุ่งขึ้นเรื่อยๆสำหรับเงินบริจาคสมทบโครงการ One Man and the River 1คนไหว้หลายคนให้ของโตโน่ภาคินคำวิไลศักดิ์เพื่อบริจาคให้กับโรงพยาบาลนครพนมและโรงพยาบาลแขวนคำม่วนท่ามกลางกระแสตอบรับทั้งเสียงกระแสวิพากษ์วิจารณ์และชื่นชมล่าสุดเจเจตลินวัฒนศิลป์นักร้องชื่อดังได้เคลื่อนไหวถึงประเด็นข้างต้นพร้อมกับเผยสลิปโอนเงินสมทบจำนวน 10,000 บาทและระบุข้อความว่าโตโน่เคยมาหาที่บ้านและขอปรึกษาตั้งแต่โครงการแรกบอกว่าอยากว่ายข้ามอ่าวไทยข้ามเกาะเราได้แนะนำจากประสบการณ์ทางน้ำทางทะเลกลับไปบ้างเพราะเคยขี่เจ็ตสกีข้ามอ่าวไทยหรือขี่ข้ามเกาะมาพอสมควรเลยได้แนะนำทีมเรือและทีมรีสคิวที่ดีที่สุดที่โตโน่และทีมงานใช้อยู่ในปัจจุบันผมรู้สึกดีใจและภูมิใจกับโน่และทีมงานมากๆที่ไม่ละความพยายามในการที่จะสร้างสถิติให้กับตัวเองเพื่อชนะใจตัวเองและความตั้งใจที่ดีที่จะสร้างกุศลหาหนทางที่จะหาเงินที่สามารถช่วยผู้ป่วยได้อีกมากมายหลายชีวิตทั้งคนไทยและคนลาวรู้สึกภูมิใจแทนโน่และทีมงานที่มีผู้มีจิตศรัทธาและน้ำใจจากคนไทยหลั่งไหลมาช่วยกันบริจาคมากมายและผมคือหนึ่งในนั้น Hashtag One Man and the River Hashtag 1คนไหว้หลายคนให้ Hashtag ท่าแขก Hashtag นครพนม Hashtag คนไทยสามัคคี Hashtag คิดดีทำดี Hashtag ไทยลาว Hashtag แม่น้ำโขง Hashtag จิตศรัทธา Hashtag ชนะใจตัวเองขอขอบคุณแหล่งข่าวจากที่นี่.com ค่ะ